มื้อนี้ลูกชายเรียกร้องมาอยากกินพิซซ่าว่าซั่นอีแม่ก็เลยจัดให้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งสูตรผสมในการทำแป้งกันเนาะค่ะสาวอีสานก็สิใส่แป้งสำเร็จรูปตัวนี้แล้วก็ยีสต์แล้วก็ผงฟูเกลือกับน้ำมันเฮาบ่ได้ใส่หยังหลายเนาะค่ะส่วนผสมก็สิมีเฮาใส่น้ำอุ่นเด้อค่ะผสมกับยีสต์ฮี่ว่าภาษาฟิเลียนเนาะเราก็ใส่ส่วนผสมค่ะนี่น้ำ1แก้วแล้วก็เฮาสิได้แป้งพิซซ่าแบบเหนียวนุ่มยืดสุดยอดเลยลูกชายกลับมาแล้วจากโรงเรียนแป้งพิซซ่าเฮาก็สิได้แบบนุ่มต่อถัดจากมาเฮาเฮ็ดง่ายๆเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิยกแป้งมานี่แล้วก็ตีแผ่นเลยตีแผ่นเอาเบิ่งส่วนผสมของเฮาสิมีหยังเฮ็ดง่ายๆค่ะอันนี้คือพิซซ่าโกติพิซซ่ามันสิมีอยู่ตัวเฮาก็ใส่แฮมใส่หัวหอมกระเทียมแล้วก็สเปนมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมแดงลูกชายก็กลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิพากินฮัลโหลเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้เดี๋ยวเฮาอบพิซซ่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งจากนี้ว่าพิซซ่าหน้าตาที่ลูกชายรอคอยมันสิเป็นจังได๋